ยกมือขึ้นครับเสร็จครับเชิญเลยครับลูกเย็นพร้อมแพ้หมอเอฟจีเอครับพี่สุพรมาไหมครับโอเคเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงรอก่อนรอก่อนสุดท้ายแล้วนะครับการ TAK Base Free นี่นะเพื่อนนะครับดีไซน์เพื่อนอยากเชิญเลยครับนะคะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับถูกเราจะเอาปลาไปทุ่งไปปล่อยที่ชายทะเลนะครับกับนักจุดจะมีบริการพิเศษค่ะท่านคุณแบงค์ครับคุณแบงค์เตรียมสะพานน้องๆสามท่านนะครับสรุปว่าเป็นไงเน่าค่ะเน่าเลยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงได้ขอก้มลงนิดนึงมันแสงมันเข้าดีโอเท่าไหร่ครับดีโอ0.08ว้าเน่าค่ะเน่าสนิทคือน้ำไม่มีออกซิเจนเลยใช่ปลาประกอบครูให้พอพี่ชายถือก่อนตัวไล่น้ำมาก็ดีนะคะหนูอ่านด้วยครับครูอีกสองตัวครับขอบคุณมากเลยน้ำในครัวเรือนมาหมักหมมอยู่ทางบ้านทุ่งแล้วลงมาบ่อไอโซ่แล้วลงมาที่บ่อปตท.ตรงนี้จะผ่านลงมาคลองมันก็เกิดหมักหมมมาพอน้ำตรงนี้มันดันมามันก็เลยไหลลงมาผลกระทบกระต่ายทะเลของเราไอ้คันว่าคัตโก้นี่เขาไม่มาให้ผลกระทบเราเลยเพราะคัตโก้เนี่ยผมเข้าไปดูงานเขามาตลอดเขาถ้าน้ำเขาอยากจะใช้เขาเองเขาคงไม่เอามาปล่อยทิ้งถ้าเขาบำบัดแล้วก็ต้องใช้ตามโรงงานแต่ไอ้ตรงนี้มันเกิดมาจากบ้านมโนลมทางจีนในเครือปานอ่าวอะไรเนี่ยมันจะไหลลงมาลูนี้หมดแล้วมาผ่านบ้านทุ่งคือต้นทางมาจากทางมาทางบนนั่นเลยแล้วก็มาหมักอยู่ตรงบ่อไอโซ่แล้วก็มาติดไอ้ตรงบ่อของปตท.แล้วถึงจะไหลข้ามทางรอดทางรถไฟมันลงป่าเทเลยค่ะแล้วไอ้ตรงหัวมุมไอ้โรงไฟฟ้าน่ะมันจะเลี้ยวลงตรงนั้นน่ะครับสภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะไม่เคยเลยตอนผมอยู่มันผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยเพิ่งเจอครั้งแรกอันนี้ถือว่าวิกฤตมากวิกฤตมากเลยปลาตายปลาตายอะไรก็ตายอยู่ไม่ได้ถ้าพวกปูก็จะอยู่ได้แล้วอย่างนี้ทางชุมชนทางชาวบ้านต้องการที่จะให้หน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเพราะตอนนี้ทุกหน่วยงานกัดโก้แล้วก็หลายๆหน่วยงานกำลังเริ่มเอาน้ำมาดันนะช่วยเอาน้ำเทศบาลมาช่วยน้ำดันออกมาให้ระบายสิ่งนี้ออกไปนะมันจะได้หมดภาระกันไปออกไปแล้วลงไหนฮะฮะออกไปไหนเนี่ยก็ต้องออกทะเลอยู่ไปไหนไม่ได้แล้วปล่อยถ้าเราปล่อยน้ำเสียลงทะเลเท่ากับปล่อยน้ำเสียลงทะเลมันไม่บังคับก็เหมือนบังคับไอ้เราจะดูดไปบำบัดที่ไหนมันไม่ได้มันก็ต้องไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นอยู่นะแล้วงี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไงบ้างท่านนี้ไอ้ตรงนี้มันคือได้รับความเดือดร้อนน้ำก็ไม่ได้ใช้แต่กินสิ่งแวดล้อมรบกวนพวกนี้รบกวนแน่ครับนะไอ้เราก็อยากไม่ให้มันเกิดนะแต่มันเกิดมาได้เนี่ยเราก็ไม่รู้สุดวิสัยเพราะเรามันอยู่ปลายทางไอ้เราดูแลพอมาก็อะไรก็โอ้โหชุมชนแหลมยังไงกันเนี่ยผมมารับเต็มเงินอ่ะอันนี้อยากให้หน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเป็นพิเศษหมายถึงคือว่าต้องให้เทศบาลเป็นต้นทางที่เทศบาลมันต้องดูแลตั้งแต่ต้นมาแล้วก็พวกบริษัทอะไรเนี่ยต้องช่วยความร่วมมือแล้วชาวบ้านเนี่ยมันต้องควรอย่างไอ้ร้านค้าเนี่ยพูดยกตัวอย่างว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่มีที่เก็บไขมันเนี่ยอะไรก็เทลงนะน้ำก็หมักหมมก็เลยมาพอมันเต็มที่มันก็ออกมาเนี่ยแต่เขาบอกว่าที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้แหละเป็นคนปล่อยน้ำเสียลงมาไม่ใช่เลยผมรับรองไม่ใช่เพราะมันมาจากนู่นต้องไปดูข้างบนมาไอ้ยาไปโชดตรงนี้ไม่ได้ข้างล่างเนี่ยมันรับเต็มแต่คล้ายๆว่านี่ทำเสียไม่ใช่ละผมเชื่อไม่ใช่แน่คล้ายๆบอกกัตโก้ผมบอกอย่าไปโทษเขานะโทษชาวบ้านฮะหรือว่าต้นทางฮะเพราะน้ำมาจากต้นทางไม่ใช่เกิดจากตรงนี้พอคุณไปตรงนี้จะเห็นบีทิมตรงนั้นน้ำจะรอดตรงใต้ทางรถไฟมันจะถ่ายอะไรลงมาถ้าคุณมีเวลาออกหนังไอ้โชดไป